อนนี้นะครับผมอัปเกรดมาจนหมดแล้วนะครับเพื่อนๆดูในรีเสิร์ชได้นะครับเห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายถูกหมดแล้วนะครับซึ่งอัปจนสุดแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับคอนสตรัคชั่นก็คือครบหมดแล้วนะครับเนี่ยครับมีไซแอนตรงนี้อีกอันนึงนะครับที่ว่ายังไม่ได้สร้างเนี่ยครับอันนี้เป็นโรงไฟฟ้านะครับเพื่อนๆค่าไฟฟ้านี้สามารถเอามาใช้เป็นพลังงานได้นะครับแล้วมันจะมีเหมือนเป็นคุกด้วยอ่ะให้เราสร้างอันนี้ที่แขวนคอนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเอามาทำไมหรือว่าเอามาให้ทุกๆคนเชื่อฟังเนาะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คุกนะครับแต่ผมไม่ได้สร้างนะเพราะมันไม่จำเป็นนะครับบอกไว้เลยว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นนะครับเกมนี้ที่จำเป็นจริงๆเลยนะครับผมบอกไว้เลยคือมาคิทเช่นนะครับคิทเช่นแล้วก็กรีนเฮาส์นะครับเอาไว้ปลูกพืชปลูกอาหารให้เรานะครับแล้วก็เอาพอได้อาหารแล้วก็เอามาให้ที่โรงครัวเป็นคนปรุงอาหารให้เรานะครับไอ้เจ้านี่นะครับที่เป็นถ้วยเหมือนน้ำซุปเนี่ยตัวนี้โอเคมากเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตัวนี้คิทเช่นฟู้ดนี่นะครับสำคัญนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อก็สำคัญเนี่ยครับเบียร์นี้ก็มันจะเพิ่มเหมือนเป็นอุณหภูมิให้เรานะครับไม่ให้เราหนาวเกินไปส่วนกระสุนนี่เพื่อนๆต้องตุนไว้เยอะๆนะครับแล้วแต่เพื่อนอยากจะตุนอะไรหรือจะดีลจากพ่อค้าก็ได้นะครับเขาจะเดินทางมาเขาเรียกว่าสุ่มมานะครับเพื่อนๆส่วนเงินนี้ก็เอาไว้แลกได้นะครับแลกกับพ่อค้าเราอยากแลกก็แลกนะครับหรือไม่ก็ขายของให้กับพ่อค้าก็จะได้เงินมาแต่จริงๆผมว่ายุคนี้เงินไม่น่าจะใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เฮาส์นะครับเป็นบ้านที่อัปเกรดเป็นเขาเรียกขั้นที่4แล้วนะครับเพื่อนๆขั้นที่4กรีนเฮาส์นะครับนี่กรีนเฮาส์ที่ผมบอกเนี่ยครับมันจะปลูกผักปลูกพืชอะไรได้ส่วนเนื้อเนี่ยเพื่อนๆก็หาฮันติ้งนะครับเนี่ยใครเห็นไหมครับ Enemy Squad เดี๋ยวจะมีการของโคโลนอลแมสสันนะครับเป็นกองทัพของแมสสันซึ่งมันจะมาบุกโจมตีค่ายเรานะครับเพื่อนๆน่าเบื่อมากเลยมาบ่อยมากมีทั้งหมีหมาป่าแล้วก็พวกหมูป่านะครับบาแรกเนี่ยเพื่อนๆควรจะต้องเอามาวางใกล้ๆกับฟอร์ดนะครับเพื่อนๆก็คือตรงเกตนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้เวลามีคนมาบุกโจมตีเนี่ยจุดไหนที่โดนบุกโจมตีบ่อยสุดๆเพื่อนๆเอาบาแรกมาวางไว้ใกล้ๆเลยนะครับเวลามันยิงโจมตีทหารจะได้เข้าไปช่วยเหลือทันเนี่ยครับเมอร์ชานต์ช็อปเป็นร้านของพ่อค้านะครับเพราะว่าคนงานเราจะมาซื้อเนื้อที่นี่นะครับเพื่อนๆซื้อเนื้อที่นี่แล้วก็เอามาปรุงหรือว่าเอาไปเหมือนทำซุปทำอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คลิกเช่นผมสร้างไว้หลายอันเลยนี่โบสถ์นะครับเป็นศูนย์รวมใจทำให้เรามีค่าเหมือนประมาณว่าเป็นค่าความกำลังใจอะครับค่ากำลังใจจะดีขึ้นแล้วก็นี่เต็นท์ของโรงพยาบาลนะควรมีนะครับเพราะว่าเวลายิงต่อสู้บาดเจ็บหรือว่าไปโดนสัตว์ทำร้ายเนี่ยก็สามารถที่จะมาฮิลตัวเองก็คือรักษาตัวได้ที่โรงพยาบาลนะครับส่วนนี้เป็นที่สร้างรถนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับรถหุ้มเกราะ 52% เป็นรถหุ้มเกราะอันนี้ผมสร้างชิดแมปไปนะครับมันก็เลยมุมมองมันมองได้แค่นี้มันขยับไปไม่ได้แล้วนะครับมุมมองมันขยับได้แค่นี้อันนี้เป็นตัวถ่านหินนะครับผมสร้างไว้หลายอันมากเลยเพราะว่าค่าถ่านหินลดเร็วนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราอยู่ในโซนของพื้นที่หิมะตกนะครับมันเลยทำให้เราจำเป็นที่ต้องใช้ความร้อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราหนาวตายเนี่ยครับเกือบทุกที่เลยเพื่อนๆเห็นไหมครับในบาร์เนี่ยครับในคิทเช่นในกรีนเฮาส์แล้วก็พวกที่มันมีควันขโมงผุยๆขึ้นมานี่แหละครับมันใช้ชาโคหมดเลยนะเพื่อนๆฮันติงเฮาส์ก็ยังใช้ฟาร์มก็ใช้บาร์เล็กก็ใช้เนี่ยครับเปลืองมากนี่ขนาดป้อมปืนนี่ยังใช้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวกดเข้าให้ดูเห็นไหมครับคอนซัมชันก็คือมันใช้ชาโคลบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับก็เลยทำให้เปลืองทรัพยากรในเรื่องชาโคมากนะครับเพื่อนๆไอ้ที่ควันผุยๆเนี่ยใช้ชาโคหมดนะผมว่ามันก็กินมากอ่ะผมก็เลยต้องสร้างโรงที่ผลิตชาโคครับหลายๆอันไว้เพื่อที่จะได้ป้อนให้ทันนะครับไม่งั้นมันติดลบนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นศูนย์นั่นแหละอันนี้เป็นเฮดควอเตอร์นะครับเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่เรานะครับเหมือนชั้นนี้ก็เพื่อนๆพยายามอย่าสร้างไว้ตรงกลางไกลจากประตูมากนะครับเพราะว่าทหารเนี่ยครับขนาดทหารเองมันยังเดินมาซื้อเนื้อเลยอ่ะเนี่ยครับมันเดินมาซื้อเนื้อแล้วมันก็ไม่ไปช่วยยิงป้อมปืนเลยนะมันต้องวิ่งมาตรงนี้ก่อน
วิ่งมากินให้อิ่มเหมือนประมาณว่าวิ่งมาซื้อเนื้อภารกิจมันอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันก็วิ่งกว่าจะถึงเนี่ยครับกว่าจะถึงป้อมกว่าจะถึงอะไรมันเนี่ยบาแลกเนี่ยครับเห็นไหมครับผมเลยสร้างเวอร์ชันช็อปไปตรงนี้อีกอันนึงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันเดินไกลเดินไกลแล้วมันก็นั่นแหละครับมันก็ไม่ยอมกลับหมายถึงมันกลับกว่าจะถึงที่บาแลกหรือว่าถึงป้อมประการนี้โหนานกว่าจะไปช่วยยิงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีใครมาบุกบ้างเนี่ยนะเพื่อนๆอันนี้เป็นซอมิลลงเลื่อยนะครับเพื่อนๆเป็นลงเลื่อยลงเลื่อยก็เก็บได้นะครับหมายถึงว่าสร้างไว้หลายๆอันก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเพราะว่าไม้ก็จำเป็นเหมือนกันไม้จำเป็นในการทำภารกิจหรือว่าสร้างพวกโรงเรือนทั้งหลายนะใช้ไม้เป็นซะส่วนใหญ่เนี่ยครับสูตรรวบอุ๊ยมาละเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นศัตรูหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยโอ้โหเพื่อนๆมาแล้วเห็นไหมครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมาโจมตีหมู่บ้านเราแล้วบางทีเราอาจจะเกลี้ยกล่อมนะครับมันจะมีตัวเลือกเกลี้ยกล่อมให้มันเป็นพวกเราก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นศัตรูหมดแสดงว่ามันมาด้านนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่ผมมีป้อมปืนดักรออยู่โอ้โหเดี๋ยวผมต้องเรียกเพื่อนมาหน่อยแล้วไม่ไหวไม่ไหวมานี่มานี่โอ้ตายแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นสัญลักษณ์หัวกะโหลกมุมล่างขวาเห็นไหมครับใส่ว่าเพื่อนเราตายนี่ครับ RIP หลุมศพเราตาย1นะครับอาหารเราตาย1เร็วๆมาเร็วๆมาช่วยเพื่อนหน่อยโอ้โหเห็นไหมขึ้นเครื่องหมายบวกแล้วเพื่อนเห็นไหมครับเหมือนเครื่องหมายพยาบาลเพราะว่ามันใกล้ตายแล้วมันต้องเข้าโรงหมอด่วนนะครับเนี่ยครับบั้งมันจะเพิ่มนะถ้าหากว่ามันยิงสู้กับทหารแล้วมันสามารถฆ่าทหารได้อะบั้งจะเพิ่มนะครับหนุนทหารผมอีกจุดนึงที่เรียกมาให้ช่วยไปรอดไหมเนี่ยอันนี้อยู่บนทาวเวอร์นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งเรียบร้อยเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้โอ้โหเกือบอันนี้เกือบตายนะครับเห็นไหมครับมันขึ้นสัญลักษณ์บวกแสดงว่ามันบาดเจ็บนะครับเดี๋ยวมันจะวิ่งไปที่ห้องพยาบาลเองนะครับเพื่อนเคลียร์แล้วยังเซ็กชันเคลียร์แล้วยังท่านผมตายตัวหนึ่งเจ็บใจเสียงยิงตรงไหนกะเดี๋ยวทหารมันจะวิ่งกันมาเองนะครับถ้าหากว่าเวลาปะทะกันจุดไหนนะครับเพื่อนๆเอ้าตรงนี้ไงโอ้โหเพื่อนแล้วไม่มาช่วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมให้มันหมอบให้มันนั่งก่อนนะครับจะได้ยิงไอ้เจ้านี่ได้ยิงสิเพื่อนดูมันใช้สไนเปอร์ซูมดิมันร้ายอ่ะไปขึ้นไปมันยิงเฮดควอเตอร์ผมอยู่อ่ะยิงสิเพื่อนไม่ยิงอีกไม่ยิงนะครับยิงแล้วยิงแล้วโอ้โหสาหัสเลยอ่ะผมให้หนีลงมาก่อนโอ้โหตายนะครับทหารคนนี้ผมว่าจะให้หนีมาก่อนนั่งลงนี่ปะทะกันตรงนี้นะครับมันจะเดินไปไหนล่ะเพื่อนเอ้ยเห็นไหมโดนยิงตายเลยฉลาดนะครับผมบอกไว้ไอ้นี่ยศสูงนะครับตัวนี้ยศสูงยิงกันเรียบร้อยเอ
สรุปเราทหารตาย3นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ RIP 3โหเจ้านั้นไม่ฉลาดเลยเมื่อกี้หันหลังให้ศัตรูเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเวลามันบุกเข้ามาเนี่ยตัวนี้ป้อมปืนนี้ควรจะสร้างไว้เยอะๆนะครับเนี่ยครับยศบั้งพอยศบั้ง3บั้งแล้วมันจะขึ้นเป็นดาวนะครับดาว1บั้งแต่ผมไม่รู้ว่าดาว1บั้งนี้ถ้าอยู่นานๆหรือว่ายิงศัตรูได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันจะขึ้นเป็น2ดาวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับหรือว่าขึ้นเป็น2บั้ง1ดาวแสดงว่าพวกนี้เจนจัดในสงครามนะครับพวกยศยิงบั้งสูงๆเนี่ยยิงถือว่ายิงแม่นนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่บาแลกผมโอเคเดี๋ยวต้องเอาอาหารมานะครับมาประจำการตรงนี้เนี่ยครับเมื่อกี้มันบาดเจ็บเห็นไหมครับมันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวโอ้โหมีชุดใหม่มาเหรออ๋อหมาป่านะครับหมาป่าไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะครับนี่เห็นไหมครับมันมาที่เนี่ยครับหนึ่งบ้างเห็นไหมครับมันมาอยู่ในห้องพยาบาลก็คือมาฮิลตัวเองนี่แหละครับฮิวรักษาตัวเองอันนี้บทนะครับเราสามารถเรียกได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยครับเห็นไหมครับตีละครั้งแล้วเดี๋ยวพนักงานเราก็จะเข้าไปในบทนะครับไปเพิ่มพูนเกี่ยวกับค่ากำลังใจอะไรประมาณนี้ครับนี่คนเยอะนะเข้าไปนะครับเกือบทั้งค่ายแหละแต่ว่าไม่หมดนะครับคือพวกที่อยู่ที่ป้อมเนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่พวกที่เป็นคนงานที่วิ่งอยู่เรื่อยๆเนี่ยพวกนี้เข้าหมดนะครับนะครับมันเรียกเข้าไปแล้วเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาให้เร็วๆเลยแล้วกันอันนั้นยิงหมาป่าอยู่นะครับไอ้นี่บาดเจ็บก็ยังซ่าออกไปข้างนอกอีกนูนๆหมาป่ามาแล้วนะเดินหย่อยๆมาเนี่ยนี่มันจะเล่นงานไอ้ตัวบาดเจ็บนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับมันร้ายจริงๆอะเดี๋ยวระฆังตีเป้งๆก็คือก็จะออกมาจากในเนี่ยครับพอตีแล้วก็คือออกมาจากในโบสถ์นะครับกลับมาทำงานเหมือนเดิมมันร้ายจริงๆยิงตรงไหนอีกอ๋อยิงด้านนี้เนี่ยครับมาไล่ล่าหมีนั่นหมีนะครับเมื่อกี้เนี่ยตายเก็บเนื้อได้นะครับใครสัตว์มาโจมตีอีกแล้วโอ้โหพี่แบร์นะครับส่วนใหญ่มีมาประมาณ3หรือ4ตัวนะครับเพื่อนๆมีแบร์พวกนี้แต่ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเจ้าหมาป่านี้ยังไม่หมดอีกหมาป่านี้มาเยอะนะครับประมาณ 7-8 ตัวต่อรอบนะเพื่อนๆพยายามเนี่ยครับเอาป้อมปืนสูงๆเนี่ยดักยิงมันซอมบี้หมาป่าหรือไม่ก็จริงๆหมีแบก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพื่อนๆสำหรับทหารถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยอันตรายนะถ้าสู้กับทหารถือปืนแต่ที่อันตรายกว่ากันก็จะเป็นคนด้วยกันนี่แหละครับหมูป่าอันนี้หมูป่านะครับเก็บเนื้อได้เด้อเพื่อนๆแต่ผมไม่ได้เก็บนะครับเนื้อนี่หมูป่าอันนี้มันสุดตายนะครับเมื่อกี้ขึ้นรูปเท้าเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นบาร์นะครับก็คือขายเบียร์นะครับอันนี้เป็นบ้านที่ผมสร้างไว้นะครับมันจะเป็นโฮมเลสด้วยนะมันจะขึ้นมาโฮมเลสพวกนี้จะป่วยง่ายเพราะหนาวนะครับเราจะต้องมีบ้านให้เพียงพอนะครับสำหรับประชากรของเราอันนี้แวร์เฮาส์นะครับก็คือเก็บเสบียงทั้งหลายแหล่ของเรานะครับโบสถ์เมื่อกี้ผมก็ทำให้ดูแล้วโอ้โหใครเนี่ยไปเดินอยู่ข้างนอกเดี๋ยวหมูป่าเขาฆ่าซะหรอกนะครับหมูป่าเนี่ยมันจะมีมาหลายตัวนะครับพวกหมูป่าเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เดินดุยๆให้เรายิงเล่นนะครับและสุดท้ายเราก็เก็บเนื้อมันได้นะครับเพื่อนๆแล้วเอ๊ะนี่ใบแหลกผมอีกอันหนึ่งอัปเกรดก่อนนะครับอัปเกรดเนี่ยครับอัปเกรดโบนิเซชันนะครับก็คือการอัปเกรดก็เกมก็มีเท่านี้นะครับแล้วในความหมายที่ว่าเนี่ยครับแมปเราสามารถเปิดไปดูแมปของ
ประมาณว่าเป็นค่ายอื่นนะครับเพื่อนๆค่ายของศัตรูเรานั่นแหละพูดตรงๆเนี่ยครับเห็นไหมครับแต่ผมยังหาวิธีบุกโจมตีมาที่นี่ไม่ได้นะเพื่อนๆไม่ได้นะครับยังมาไม่ได้เนี่ยเจ้าพวกนี้มันบอกว่าอันตรายมากนี่อันนี้ extremely dangerous นะครับก็คืออันตรายสุดๆนะครับเพราะมีทหารประมาณ20คนแต่ที่ผมอยากมาก็ในเมืองนะครับในเมืองใหญ่เนี่ยครับ village เนี่ยครับมีประมาณต้อง30คนแน่โอ้พระเจ้ามีตั้ง30คนมันยังไม่มีสัญลักษณ์รูปคนเดินนะครับถ้ามีก็แสดงว่ามันจะไปบุกเราแล้วนะแต่นี้ไม่มีนะครับอ้อนี่ไงครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับมันกำลังเดินไปเนี่ยครับฟอเรสต์นี่คือจุดของเรานะครับอันนี้คือจุดของเราเลยที่เราอัปเดตนะครับก็คือฐานทัพของเรานั่นแหละเพื่อนๆส่วนอันนี้เป็นเนี่ยครับมันกำลังเดินมาละเห็นไหมครับก็คือศัตรูเดี๋ยวเรายิงกับมันสู้กับมันนะครับอันนี้กลับไปที่ฐานทัพของเราเนี่ยครับเดี๋ยวรอให้มันมาเพื่อนๆให้มันมาใกล้แล้วนะครับเห็นไหมครับ51ชั่วโมงนะประมาณ51ชั่วโมงนะครับเอ้าอันนี้เกิดอะไรขึ้นนะทำไมอุณหภูมิมันขึ้นสัญลักษณ์อุณหภูมินะครับต้องไปเช็คให้ดีโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเกม Lost of Lost the Heaven นะครับหรือ Lost Heaven นี้มันประมาณนี้นะครับก็เป็นเกมสนุกดีนะครับในการสร้างฐานแล้วก็ป้องกันฐานเพื่อนๆพยายามแต่นี่ผมทำฐานใหญ่เกินนะครับบอกตรงว่าบางทีคุมไม่หมดนะเพื่อนๆฐานกว้างเกินใหญ่เกินนะครับเพราะว่าจริงๆน่าจะบีบให้แค่แบบแค่เล็กๆก็พอนะครับแค่ 2-3 บล็อกถนนก็พอแต่นี่ผมเล่นไป 4-5 บล็อกถนนเลยอะมันใหญ่เกินนะครับเพราะว่าเราต้องสร้างรั้วเหล็กนี้เยอะมากนะครับกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้มันค่อนข้างจะใช้คนแล้วก็เสียเวลามากนะครับยิ่งพื้นที่กว้างนะครับเพื่อนๆจะยิ่งคุมยากนะครับผมบอกไว้เลยถ้าทรัพยากรกับจำนวนคนของเพื่อนๆมีไม่มากพออันนี้หมีแบร์นะครับถามว่าเก่งไหมไม่เก่งเท่าไหร่นะครับนี่ระดับเหมือนเป็นนายพันเลยอ่ะน่าจะเป็นนายพันแหละเขามีดาวละนะครับยิงเก่งมากเรียบร้อยเซกเตอร์เคลียร์นะครับก็คือจัดการหมีหมดละนะครับเดี๋ยวศัตรูจะมาภายในอีก44ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะครับก็มันก็มีประมาณเท่านี้นะครับพยายามย่อฐานอย่าให้กว้างเกินไปนะครับเพื่อนๆเพราะไม่งั้นอย่างที่ผมบอกว่าคุมยากแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเอาคนมาช่วยได้ทันนะครับเพราะมันไกลกว่าจะวิ่งเนี่ยดูมันเดินด๊อกแด๊กด๊อกแด๊กด๊อกแด๊กเห็นไหมครับแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับเดินกันช้าคนนี้ที่แต่งชุดไม่ใช่ทหารเนี่ยคือพวกที่ว่าเหมือนประมาณอาจจะมาโจมตีเรานะครับแล้วก็มันมีเราเสนอนะครับเราเสนอไปว่าให้มาเป็นพวกกันได้ไหมมันก็ยอมมาเป็นพวกเรานะครับส่วนพวกที่เป็นชุดทหารนี่ส่วนใหญ่เราเทรนเองนะครับเพื่อนๆพยายามอัปเกรดรีเสิร์ชให้เต็มนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยครับโซเยอร์เทรนนิ่งนะครับอันนี้เป็นเลเวลที่2นะจะได้ทหารที่เก่งออกมานะครับเพื่อนๆทหารที่มีทักษะค่อนข้างสูงนะครับพยายามอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้แสดงว่ามันน่าจะหนาวนะเพราะมันไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นหมายถึงไม่มีตัวเนี้ยครับที่ว่าเป็นเตาผิงที่ใช้ตัวถ่านหินนี่นะครับนี่ถ่านหินลดรัวๆเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับลบตั้ง47แน่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโม Channel นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมนี้นะครับ The Lost Heaven นะครับ The Last Heaven ซึ่งเกมนี้ก็สนุกใช้ได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโม Channel ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปอื่นๆหรือเกมอื่นๆอีกนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ